สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในวันนี้นะฮะถามผ่านมาทางนี่ครับอาจารย์เจฟคลิปวิดีโอใน YouTube นะครับค่ะท่านนี้ก็บอกอย่างนี้ครับเป็นบุคคลธรรมดาจดแวดมีการจ่ายค่าจ้างพนักงานสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ไหมต้องหักหน้าที่จ่ายไหมเนี่ยก็ถามแค่นี้คือหมายความว่าจ่ายเงินเดือนให้พนักงานนะแต่เขาเป็นบุคคลธรรมดานะค่ะเขาจดแวดค่ะต้องหักหน้าที่จ่ายไหมแล้วไอ้เงินที่จ่ายไปนั้นเอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมเป็นยังไงครับอาจารย์ก็คือกรณีเราเป็นบุคคลธรรมดาเวลาเราจ่ายค่าจ้างนะคะตามมาตรา40วงเล็บ1หรือมาตรา40วงเล็บ2นะคะเราต้องหักภาษีณที่จ่ายส่งให้กับกรมสรรพากรด้วยนะคะตามมาตรา50ซึ่งสามารถหักตามอัตราก้าวหน้าไม่มีเปอร์เซ็นต์ตายตัวเลยนะคะดังนั้นเนี่ยกรณีเป็นพนักงานเราเองหรือเป็นลูกจ้างเราเองนะคะเราก็เอาค่าจ้างมาคำนวณทั้งปีหักค่าใช้จ่าย 50% ไม่เกิน 100,000 หักลดหย่อนเป็นเงินได้สุทธิเท่าไหร่นะคะก็ไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เป็นขั้นบันไดอ่ะนะคะ0ถึง150,000แรกยกเว้นแล้วก็ 5% 10% เรื่อยๆไปเลยจนฐานสูงสุดอยู่ที่ 35% ค่ะแล้วก็ค่อยคำนวณหักณที่จ่ายก็คือหาร12ไปซะรู้ภาษีทั้งปีเท่าไหร่หาร12ไปก็จะเป็นภาษีหักที่จ่ายใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ยื่นแบบผ่านแบบพ.ง.ด.1และสิ้นปีมาก็ยื่นแบบพ.ง.ด.1ก็นะคะนี่คือกรณีบุคคลธรรมดาส่วนค่าจ้างอื่นๆที่เป็นมาตราอื่นที่ไม่ใช่40วงเล็บ1และ2เช่นอาจจะเป็นค่าจ้างที่เป็นค่ารับเหมาค่าซ่อมแซมค่าซ่อมแซมพวกนั้นนะคะหักไม่ได้เลยนะคะเราสามารถจ่ายเต็มจำนวนได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหักได้เฉพาะพวกค่าจ้างเงินเดือนพนักงานพวกนี้เท่านั้นค่ะคำถามต่อไปที่เขาถามเงินเดือนหรือค่าจ้างที่จ่ายกับพนักงานหักเป็นค่าจ่ายได้ไหมคือหักได้จ่ายหักอยู่แล้วส่งภาษีสรรพากรอยู่แล้วแต่ตัวเงินเดือนที่จ่ายกับพนักงานเป็นค่าจ่ายของกิจการได้ไหมได้ค่ะสามารถเอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้เลยกรณีที่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเรายื่นแบบวิธีหักค่าใช้จ่ายตามจริงนะคะถ้าเกิดเรายื่นแบบวิธีเหมาที่เหมาได้ 60% นะคะสูงสุดเนาะกรณีแบบนี้ก็เหมาอยู่แล้วที่เอารายได้ตั้งคูณ60เป็นค่าใช้จ่ายเลยก็จะไม่สามารถเอาเงินเดือนเนี่ยมาหักได้อีกนะคะการที่จะเอาเงินเดือนมาหักหรือค่าจ้างมาหักนั้นกรณีเดียวเลยคือใช้วิธีการหักค่าใช้จ่ายตามจริงค่ะดังนั้นสรุปก็คือว่าถ้าเกิดคุณอยากจะหักจากเงินเดือนที่คุณจ่ายให้กับพนักงานเอาของเขามาเป็นค่าจ่ายได้นั้นคุณก็ห้ามหักเป็นการเหมา 60% ค่ะคุณก็จะมีค่าจ่ายในก้อนนี้ที่เป็นของจริงเอามาหักได้สรรพากรให้คุณเลือกว่าจะหักแบบเหมาหักเหมาก็หักค่าจ่ายได้ 60% ถ้าไม่อยากหักแบบเหมาก็ไปหักแบบของจริงตามที่คุณจ่ายก็ได้